บบบพอแล้วบอสนี่ทำกุ้งฝอยครับเนี่ยครับจวดครับสวัสดีครับอยู่กับผมแฟมไบเลนครับวันนี้ผมจะปลามาหลอกกุ้งฝอยนะครับได้อุปกรณ์ใหม่ได้ของเล่นใหม่ครับนี่ห้องว่ามุ่งหลอกกุ้งนะครับกุ้งฝอยนะครับกุ้งกับปลาผมเอาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนโอเคส่วนเหยื่อหลอกกุ้งนะครับผมผสมมาแล้วนะครับนี่เดี๋ยวผมจะใส่ผ้าขาวบางนะครับลักผ้าเข้าอีแม่มา นี่โหใส่สักประมาณนี้ครับปั้นเลยนี่ปั้นเป็นก้อนอีนะใส่อีใส่ไว้นี่ครับเตรียมต้องใส่ก้อนหินสักก้อนนะมันจมนะครับผมจำใส่ละก้อนหินแล้วผมจะเอาหนังยืดมัดไว้เลยครับนะครับนี่วันนี้ครับลองพอแล้วก็ใส่ในหูอีกหูตรงกลางครับเดี๋ยวผมจะมัดเจือกแล้วก็ให้โจงลงน้ำนะครับเขาอยากแตะอยากหวาวแล้วมัดแน่นๆเนื้อนี่นะเดี๋ยวลุดเดี๋ยวได้งมเดี๋ยวลงงมเหมาะมัดขาดสมาร์ทเลยครับนี่ลองดูนะครับลองโจงลงหน้านี่ก่อนครับถ้ามีตั๋วนี้ได้แน่นอนครับจะรอไว้สัก10นาทีเดี๋ยวค่อยดึงขึ้นมาพอนะครับมาครบไปแล้วละลองดึงขึ้นมาพอหรอเห็นใจอีกหรอมีสักตัวโอ้ลำไปกาเดี๋ยวกวางรอไหมนะครับเดี๋ยวผมว่าจะย้ายจากจุดนี้นะครับไปปืนเก่าใหม่บ่ป่าออกขนาดผมย้ายมาไว้ตีของผมละนี่สังเกตดูสายนะครับเจือกยกก่อนนี่ปากกัด
ถึง2ตัวก็เลยกุ้งยังไม่ได้ครับในป่าถึง2ตัวกันบ้านก่อนครับกุ้งไม่กี่เมื่อคืนห้อยละมุ่งไหวเดี๋ยวรอไหวหนึ่งคืนนะครับผมให้เจ้าคอยมาใจนะครับตอนนี้เวลา6:05 นครับเอาไปใจมุ่งเดี๋ยวรอกุ้งไปแต่ว่าเย็นมาละนี่ครับไปบ่อที่เขาใส่หลอกกุ้งไว้แต่ว่าไม่แรงนะครับเป็นเวลา6 โมงเจ้านะครับมีครับทุกคนได้กระปูพอแล้วบอสนี่ทำมีกุ้งฝอยครับเนี่ยนี่ครับห้อยตีปูมันไปเหรอยักเข้ากินอาหารครับกุ้งฝอยได้2ตัวครับผมปล่อยไปละอันนี้ขนาดหนองจัดใจนะบอมีกุ้งฝอยนะครับได้กระปูปูจ้าปูโข่ง2ตัวครับเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่ตุ้มนะครับล่ากุ้งฝอย EP 1ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปเสาะ EP 2 EP 3ต่อไปนะครับหลากกุ้งฝอยนี่ผมจำยั่งนะครับจนกว่าผมจะได้กินกุ้งฝอยทอดกรอบนะครับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ